ใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งกับไม้ทองคำ3วัยครั้งที่3สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากแล้วฮะไม้ทองคำ3วัยครั้งที่3ไม้ทองคำ3วัยครั้งที่3รอบออดิชั่นสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนตังก็ยังชัยโยสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมพันธุ์พลุแตกรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับแล้วก็ขอต้อนรับกองเชียร์ใน Work Point Studioพิธีกรพร้อมกองเชียร์พร้อม3ท่านนี้ก็พร้อมเหมือนกันครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านอานนท์เฉิดยิ้มพี่สฤทธานิยากรและคุณครูสลาคุณณวุฒิสวัสดีครับก้าวสู่การออดิชั่นในไม้ทองคำ3วัยครั้งที่3จะเข้มข้นขนาดไหนฮะครูฮะเข้มข้นตรงที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละวัยเก่งขึ้นน่าติดตามมากๆเพราะว่าเหมือนกับต้องคั้นหัวกะทิแล้วอ่ะโอ้โหสนุกแน่นอนค่ะครับอโนดครับผมว่ามันแน่นอนในซีซั่นนี้รอลุ้นกันครับครับผมนะพร้อมฮะทั้ง3ท่านครับอ้าวไม่พร้อมจะมายืนท่าแหละพูดในน้ำพันไม่พร้อมผมจะมาจากบ้านทำไมแต่ผมพร้อมแล้วใช่ไหมฮะก็ที่มานี่มาเพราะพร้อมทุกคนอ่ะพร้อมแล้วประจำที่เลยครับวันนี้ครับเป็นการเปิดซีซั่นใหม่ครับเรามีโชว์สุดพิเศษมามอบให้นะกับนักร้องลูกทุ่งขวัญใจมหาชนครับพี่ต่ายอรทัยกับซิงเกิลล่าสุดครับผู้หญิงหัวใจอีสานครับวันนี้เป็นการเปิดซีซั่นใหม่เราจัดโชว์สุดพิเศษมามอบให้คุณผู้ชมเลยกับนักร้องลูกทุ่งขวัญใจมหาชนต่ายอรทัยกับซิงเกิลล่าสุดผู้หญิงหัวใจอีสานเชิญรับชมรับฟังกันเลยครับแล้วความพ่ายแพ้ก็บ่ได้แปล
ดาลำเป็นโบโนเต้นน้ำชีวิตเปื้อนฝุ่นต้นทุนบ่หลายหัวใจอีสานหากอายบอกว่าฮักกันต้องสอบให้ผ่านวิชาตายอรทัยครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยจ้าอัปรบมือแดนเซอร์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะผู้หญิงหัวใจอีสานค่ะอันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนของสาวอีสานได้บอกผ่านบทเพลงนี้ใช่ไหมฮะคือเป็นกำลังใจให้ลูกผู้หญิงให้ลูกผู้ชายทุกคนที่มีหัวใจเป็นนักสู้การที่เราสู้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่พร้อมแต่เราสู้เพื่อชีวิตของเราให้เราอยู่รอดให้กำลังใจกับอีกหลายๆคนที่กำลังท้อแท้ด้วยค่ะครับผมนะต้องถามคุณครูผู้ประพันธ์บทเพลงนี้ฮะครูสลาครับจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของตัวครูและก็ทีมงานทุกคนที่มีโอกาสพูดคำนี้นะเราอยากให้มีคุณค่าต่อสังคมด้วยถ้าเป็นไปได้ต้องขอบคุณเพลงกราบเท้าย่าโมของพี่สุเพราะว่าตอนแต่งแรกๆนี่ถ้าพานุวัฒน์ก็เป็นแบบอินดี้เป็นแบบเพลงใหญ่ต้องแบบทันสมัยหน่อยไหมโน่นนี่ก็มาหลายแบบและครูก็แบบลูกทุ่งบ้างแบบอะไรบ้างนะจนวันหนึ่งได้ฟังกราบเท้าย่าโมมีความรู้สึกเพลงนี้พูดแบบบ้านๆเลยแต่ทำไมเรารู้สึกผู้หญิงหัวใจอีสานไม่ต้องพูดเรื่องให้มันยากแต่พูดเรื่องให้มันจริงก็พอก็เลยเขียนเวอร์ชันนี้ออกมาถ้าตราบใดที่หมอลำยังมีคำว่าโอละหนออยู่นี่ยี่ห้อของผู้หญิงคนนี้ก็ยังเป็นอีสานอยู่และถ้าใครสักคนจะเดินเข้ามาในชีวิตก็ต้องถามก่อนว่าคุณรู้สึกยังไงกับกลิ่นประแดดคุณเรียกว่าหอมหรือเหม็นถ้าเรียกว่าเหม็นแสดงว่ายังไม่ใช่ แต่ถ้าคุณหอมกลิ่นประแดดเมื่อไหร่หัวใจเดียวกันก็กลายมาเป็นเพลงนี้ครับผู้หญิงหัวใจอีสานครับครับผมขอบคุณครับพี่สุรินทราครับมันคือความแข็งแกร่งมันคือความอดทนในตัวผู้หญิงคนนี้รวมถึงผู้หญิงที่เป็นคนที่มีหัวใจอีสานด้วยภาพสวยงามมากแล้วก็เป็นภาพที่ชัดแล้วก็ดนตรีที่ผสมผสานมันคือสุดยอดมากค่ะคุณดีใจได้ชมวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะอโนดครับ
ชุดการแต่งตัวของต่ายก็ตอบโจทย์หัวใจของผู้หญิงอีสานอยู่แล้วคนคนหนึ่งจากที่ลาบสูงที่อยากจะพูดอะไรแทนหัวใจของคนอีสานทั้งภาคอะไรเงี้ยเพลงนี้ถ้าเราฟังอยู่คนเดียวเงาๆที่บ้านนะน้ำตาไหลได้เลยนะต่ายครับวันนี้สง่างามมากครับขอบคุณค่ะครับผมบนเวทีนี้มีหลายคนที่นำเอาเพลงของพี่ต่ายมาร้องเยอะมากมาแข่งขันเยอะมากขอกำลังใจให้คนมีฝันเหล่านี้หน่อยครับแอบคนลุกในใจนะเมื่อก่อนต่ายเองแค่รู้สึกว่าเราได้เดินตามความฝันเราก็ดีใจแล้วที่เราได้ร้องเพลงแต่แค่รู้สึกว่าเพลงคงสร้างความสุขให้ทุกคนแค่นั้นพอและจบแต่พอหลังจากนั้น 5-10 ปีย้อนหลังแต่สัมผัสอะไรบางอย่างได้แล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามันไม่ใช่แค่คนต่างจังหวัดคนหนึ่งที่เดินมาแล้วแล้วมีชีวิตที่สำเร็จแต่เหมือนชีวิตมันมีคุณค่ามากขึ้นก็จะมีน้องๆบางคนมาเล่าให้เราฟังว่าหนูได้เพลงของพี่เป็นแรงบันดาลใจผมประสบความสำเร็จวันนี้ผมอยากมาเล่าให้พี่ฟังเราเพิ่มใจมากแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะที่เอาเพลงพี่ต่ายมาร้องนี่คือมันไม่ใช่แค่เราจะมาพูดให้กำลังใจน้องๆแต่นี่คือทุกคนกำลังส่งแรงบันดาลใจให้กับพี่ต่ายด้วยแต่รอไทยจะไม่มีวันเกษียณจากการร้องเพลงถ้าวันนั้นยังไม่หมดแรงจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆทุกคนที่มีไฟมีฝันในวันนี้ให้ทุกคนสู้อย่างเต็มที่เท่าที่ศักยภาพของตัวเองเตรียมมานะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะท้ายนี้ฝากผลงานเลยครับพี่ต่ายครับผู้หญิงหัวใจอีสานนะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็หวังว่าเพลงนี้จะส่งมอบแรงบันดาลใจแล้วก็กำลังใจให้กับทุกคนในวันที่เรารู้สึกว่าเรากำลังจะแพ้แต่อยากจะให้ทุกคนมองอีกมุมหนึ่งแพ้ล้มไปนอนเหนื่อยร้องไห้ได้แต่อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้ฟังผลงานเพลงนี้แล้วจะมีแรงบันดาลใจนะคะฝากผลงานเพลงนี้ไว้ด้วยค่ะฟูยิ่งหัวใจอีสานค่ะครับผมขอบคุณพี่ต่ายอรทัยด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหก็จบกันมาแล้วนะครับกับโชว์ของพี่ต่ายอรทัยร้องเพราะและสวยงามมากๆสมกับฉายาราชินีสาวดอกหญ้าต่ายอรทัยมาเริ่มกันที่ผู้เข้าแข่งขันคนแรกในวันนี้เด็กสาวมากความสามารถที่เธอมีฉายาว่าปูพงศิษย์ตัวน้อยไปทำความรู้จักกับน้องโอไว้กันเลยครับสวัสดีครับโค้ชโหน่งครับสวัสดีครับโอมารยาทอย่างดีเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะวัยเด็กพร้อมไหมฮะอ้าวผมวัยเด็กนี่พร้อมเสมอเลยคนแรกแนะนำให้เรารู้จักหน่อยน้องโอไว้ครับน้องโอไว้ศิลปินเพื่อชีวิตครับเด็กผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงครับผมแต่เป็นเพื่อชีวิตเหรอฮะโอ้เล่นกีตาร์พินสามสายไวโอลินอะไรเนี่ยอ๋อนึกว่าตะคิวกินกีตาร์กีตาร์กีตาร์นะน้องโอไว้ครับน้องโอไว้เชิญครับนี่โอ้ใช่นะก็แบบแนวแบบเท่ๆล็อกล็อกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเหมือนฝันบุญมาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องโอไว้อายุ10ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน40อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะมาจากจังหวัดชลบุรีค่ะโอไว้มีคำแปลไหมลูกหรือความหมายหรือใครตั้งให้ยังไงมีความหมายค่ะว่าเป็นครีมชนิดหนึ่งค่ะที่คุณแม่เคยขายค่ะโอไว้อ๋อก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อลูกคุณแม่คุณพ่อสวัสดีครับแล้วก็คุณยายคุณป้าทีมงานเล่าให้ฟังเมื่อกี้พี่หน่งว่าจริงๆรุ่นคุณแม่ก็อยากเป็นนักร้องนะพี่หน่งคุณชอบร้องเพลงอ่ะชอบร้องแต่ไม่ได้ร้องเพราะว่าคุณแม่เคยขึ้นประกวดร้องเพลงค่ะแต่ว่าร้องไม่จบก็แต่ก็ไปค่ะ4 5เวทีค่ะอ๋อเคยไปใช่ค่ะชอบมากค่ะคุณตาก็เป็นนักร้องเหมือนกันค่ะชอบไปร้องตามงานวัดค่ะอ๋อคุณแม่ชอบร้องเพลงมากแต่ขาดการสนับสนุนอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่รู้สึกไงวันนี้เห็นเหมือนกับตัวเรามายืนตรงนี้กับเขาด้วยอ่ะ
ก็แบบตื่นเต้นมากวันหนึ่งเรามีฝันเนาะแต่เราก็มีโอกาสอยากบอกอะไรกับเขาไหมฮะทำให้เต็มที่เลยนะคะลูกไปให้ถึงฝันนะคะค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหปรบมือให้คุณแม่ด้วยนะขอบคุณค่ะเมื่อกี้ลุงโหน่งบอกว่าเป็นแบบแนวเพื่อชีวิตลูกค่ะใช่ค่ะแล้วหนูเล่นกีตาร์เป็นไหมเนี่ยเป็นค่ะมาเดี๋ยวเชิญอุปกรณ์ให้กับน้องโอไว้หน่อยครับผมโอ้โหคนเองเลยเอาโอ้โหไปทำไมเนี่ยไม่เอาช่วยอะไรเขาเลยไม่ช่วยเขาไปพร้อมนะวันนี้หนึ่งบทเพลงครับเพลงอะไรครับขอโทษขอลุงปูพงษ์สิทธิ์ค่ะปรบมือให้โอไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเหมือนผันบุญมาและชื่อน้องโอไว้อายุ10ปีค่ะมาจากจังหวัดชลบุรีค่ะคุณพ่อเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะคุณแม่ทำอาชีพรับจ้างค่ะเป็นพนักงานออฟฟิศเหมือนกันค่ะที่หนูชอบร้องเพลงค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนคุณแม่เคยอยากเป็นนักร้องค่ะแต่คุณแม่ไม่ค่อยได้ขึ้นไปร้องค่ะแล้วทางบ้านของคุณแม่ไม่ค่อยสนับสนุนค่ะคุณแม่ก็เลยกับคุณพ่อก็เลยส่งหนูค่ะให้ร้องเพลงเป็นค่ะนอกจากร้องเพลงหนูเล่นกีตาร์ได้ด้วยค่ะที่หนูชอบเล่นกีตาร์นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนคุณพ่อเคยเป็นนักดนตรีค่ะแต่ตอนนี้คุณพ่อเกษียณแล้วค่ะหนูก็เลยสานฝันต่อคุณพ่อและหนูก็ชอบเล่นกีตาร์ด้วยค่ะหนูอยากบอกคุณแม่นะคะว่าคุณแม่คะหนูสานฝันต่อให้คุณแม่ได้แล้วนะคะหนูรักคุณแม่นะคะหนูได้กำลังใจจากคุณแม่ทุกๆครั้งนะคะผ่านไปอีกวันกับชีวิตทำงานฉันและหน้าที่การงานที่ดูแข็งขันช่วยใครและใครมีความสุขช่วยใครก็เลยทุกใจแต่ฉันเองคงขยันเกินไปจนลืมว่ามีใครคนหนึ่งที่เขาต้องการเวลาลืมใครคนหนึ่งที่เขาแค่รอให้ฉันกลับมาเพื่อกินข้าวเย็นกับเขาเพื่อโอบกอดเขาบ้างบางเวลาฉันควรดูแลที่สุดบอกคำว่ารักออกไปซะดังสุดเสียงกลับได้คืนมาเพียงแต่ความเงียบงันฟ้ากลางคืนที่มันไร้ดาวเงายังไงไม่เทียมเท่าทันกับหัวใจของฉันที่มันต้องการเธอใครร้องได้ช่วยกันร้องหน่อยนะคะเขาแค่รอ
ื่อกินข้าวเย็นกับเขาเพื่ออบกอดเขาบ้างบางเวลาเก่งมากขอบคุณค่ะหนูคือความภูมิใจมากๆของคุณแม่และทุกคนจริงๆนะฝันของคุณแม่ที่หนูอยากทำให้แม่มีความสุขและมีรอยยิ้มวันนี้คุณแม่มีทั้งหมดเลยรวมถึงน้ำตาที่เห็นลูกยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้วันนี้อิ่มมากๆกับการร้องเพลงของหนูอิ่มมากๆกับการที่ได้ยินเสียงของหนูวิธีการร้องวิธีการเล่นดนตรีและทุกๆอย่างที่อยู่บนเวทีแห่งนี้หนูเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะอายุ10ปีนี่เรียนอยู่ชั้นไหนลูกเรียนอยู่ชั้นป.5ค่ะเสียงหนูแหบเสน่ห์แบบคุณแม่เลย คืออันนี้คือทรัพย์สินเป็นมรดกเลยนะครับและก็ความเก่งเข้าถึงเพลงพี่ปูได้ขนาดนี้นี่ครูไม่ได้ห่วงเรื่องทักษะเลยนะลูกแต่ครูห่วงวิชาดูแลตัวเองวิชาที่2คือวิชาพาตัวเองไปสู่จุดที่ควรจะเป็นเอาใจช่วยโอไว้มากๆลูกหนูเก่งมากลูกครูชื่นชมครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอดยิ้มตามไม่ได้เวลาโอไว้ร้องนี่แหละที่เขาพูดกันว่าทุกๆความสำเร็จมีเหตุผลผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะโอ้โหถูกใจคณะกรรมการและผู้ชมในสตูดิโอไปอย่างล้นหลามเลยนะครับจิ๋วแต่แจ๋วยอดเยี่ยมไปเลยครับเวทีไม้ทองคำยังคงเป็นความฝันของเด็กหลายๆคนที่อยากจะมายืนร้องเพลงบนเวทีแห่งนี้ไปพบกับความน่ารักสดใสของพวกเขากันได้เลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสาลินาธรรมสโรจชื่อเล่นชื่อว่าน้องวีว่าหนูอายุ8ปีค่ะมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะน้ำพึ่งเดินหาใครหวานหวานองุ่นสามพรานที่หวานยังไม่ได้ครึ่งหนูเป็นคนที่มีเสียงเยอะมากนะคะวันนี้มาแบบน่ารักมากเลยลูกเห็นแล้วมีความสุขมากค่ะหวานบาดอุราต้องตาติดตรึงตาพร้อมไม่หุกลึงคิดถึงแต่ตาหวานหวานจุดอ่อนมีเพียงวันนี้ตื่นเต้นไปหน่อยยืนตรงเป็นแท่งเลย ทำตัวให้สบายกว่านี้จะเพราะมากกว่านี้นะลูกแต่ภาพรวมก็ถือว่าน่าพอใจครับอันนี้ฝึกได้เพราะต้นทุนดีอยู่แล้วลูกพร้อมกันเลยนะครับผ่านครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงมณพัฒน์วัลลาชื่อเล่นชื่อน้องเพ็งอายุ11ปีค่ะมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะNo.
จมทองฝากเพลงรักลอยลงสู่ห้องใจฉันอยากจะให้น้องเพลงถ้ารักในการร้องเพลงนะลูกต้องฝึกเยอะเลยแล้วการเลือกเพลงมีความสำคัญมากเพลงนี้จะต้องเป็นเพลงสำหรับคนที่ฉกาจพอสมควรในการที่จะขึ้นมาร้องฝากแค่ตรงนี้เองนะลูกพบกันปีไกลก็เมืองเพชรนั้นไกลไกลแค่นี้เพลงนี้จึงเพลงร้องยากนะมันก็เลยทำให้น้องเพลงยังไปไม่ได้ดีกับจังหวะฝึกให้แม่นและพอใจเรานิ่งแล้วมันก็จะไปกับจังหวะได้แล้วยายไม่มาหาเลยนี่เกือบจะปีที่รอเช้าเย็นเด็กคนนี้นะฝึกไม่ยากสอนไม่ยากเพราะหัวใจมีความเป็นไทยอยู่แล้วน่าจะมีอนาคตพร้อมๆกันเลยนะครับผ่านครับขอบคุณค่ะสามผ่านครับยินดีกับน้องวีว่าและน้องเพลงด้วยนะครับได้3ผ่านกลับบ้านไปฝากทุกคนแล้วนะครับแล้วอย่าลืมนำคำแนะนำของคณะกรรมการไปพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับมาถึงหนูน้อยคนต่อไปที่วันนี้นอกจากจะมาทำความฝันในสิ่งที่ตัวเองรักยังมาทำความฝันเพื่อคุณทวดไปส่งกำลังใจให้น้องออกัสกันเลยครับวัยเด็กคนต่อไปเชิญครับมาพร้อมโค้ชนงเชิญครับลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวราลีเหล่าระวะชื่อเล่นชื่อน้องออกัสค่ะอายุ9ปีมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะนึกยังไงลูกว่าชอบการร้องเพลงแล้วก็มาประกวดเนี่ยลูกเพราะว่าหนูอยากแบ่งเบาภาระพ่อแม่ค่ะพอบางทีการร้องเพลงเนี่ยถ้าเกิดร้องเก่งๆอาจจะมีคนจ้างเรามีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวหนูอยากสานฝันให้คุณพ่อและคุณแม่แล้วก็คุณทวดค่ะคุณทวดนี่ยังอยู่ไหมลูกโทษทีไม่ค่ะทวดหนูเป็นโควิดเสียชีวิตค่ะโอ้ลูกพานลุงหนงเสียใจด้วยลูกนะแต่เห็นว่าคุณทวดก็ชอบร้องเพลงเหรอลูกใช่ค่ะเหรอแต่ก็ไม่มีโอกาสได้มาร้องแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้หนูก็เลยอยากมาสั่งฝันค่ะเพราะว่าคุณทวดได้สั่งไว้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะคุณทวดบอกว่าไงลูกหนูอยากมาไม้ทองคำเพราะว่าหนูอยากแบ่งเบาภาระพ่อแม่ค่ะแล้วก็มีความฝันอยากสร้างบ้าน10ล้านให้แม่กับพ่ออยู่ค่ะเรื่องที่หนูเสียใจที่สุดในชีวิตนะคะทวดหนูเสียก่อนที่หนูจะได้ออกรายการค่ะหนูรักคุณยายทวดเพราะว่าตอนยายหนูไปทำงานหนูก็อยู่กับทวดตลอดค่ะถ้าคุณยายทวดดูหนูอยู่ตอนนี้หนูอยากบอกยายทวดว่าหนูรักนะคะสิไปใส่กับไปบ่ถามว่าไปกับใครทั้งที่เฮาคบกันมาดนมีหยังกันน่าสิบอกกันแน่บ่แม่นปล่อยทิ่มปาให้ใจกำพร้าความหักอ้ายค่อยๆห่างเหินน้องได้พบเผชิญกับความเหงาไอ้ลอยไปมีเขาแล้วมาบอกลาเขามื้อนี้สิขอคืนดีตอนมีคือบ่รักษาบ่ควยคว้าย้ำย้ำน้องบาดใจไอ้ทิ่มน้องแล้วไปมีผู้ใหม่น้องก็ทำใจคนเดียวลืมมาสิมากมาห่วงน้องยังตอนนี้ตอน
พ่อรักษามาควยคว้ายังยามน้องบาดใจไอ้ทิมน้องแล้วไปมีผู้ใหม่น้องก็ทำใจคนเดียวลืมอายตีมากมาห่วงน้องยังตอนนี้ตอนที่น้องลืมไม่ได้เป็นยังตอนนี้จึงบ่ใส่ใจมาหูคาฮักพี่ให้ตอนน้องบ่ใจแล้วยังตอนมีจึงบ่ใส่ใจมาหูคาพี่ให้ตอนน้องลืมอายแล้วหลับตาก็เพราะลืมตามาก็อยากดูอีกมันฟังแบบเพลิดเพลินอ่ะผ่านครับยังเราไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์ทางโน้นผมไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีออกัสค่ะบอกตื่นเต้นแล้วอ่ะทุกคนอ้าปากค้างกันหมดรู้ไหมตอนนี้คุณทวดมองมาดีใจมากเลยรู้เปล่าบอกได้เลยคุณทวดต้องดีใจมากๆค่ะน่ารักมากลูกสุดยอดมากลูกหนูร้องเพลงเก่งมากการใช้เสียงของหนูหนูเป็นคนที่ใช้เสียงเป็นมากๆในวัย9ขวบมันมหัศจรรย์มากขอบคุณค่ะไม่ใช่ร้องเก่งอย่างเดียวร้องเพราะและมีเสน่ห์และที่สำคัญคือหนูเกิดมาเพื่อเป็นแบบนี้เลยกรรมการเห็นตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายคือให้หนูร้องจบเพราะอยากให้โลกมองเห็นความเก่งของหนูตั้งแต่ต้นเพลงจนจบเพลงเลยและอยากให้หนูมีงานจ้างอยากให้หนูสามารถเอาเสียงไปแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินมาดูแลครอบครัวมุ่งหน้าไปให้ถึงดวงดาวนะลูกนะเก่งมากครับขอบคุณค่ะพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวเราเองเนี่ยร้องเพราะเราเป็นเองด้วยเรารักด้วยมีมรดกทางเสียงอยู่ในตัวและวิธีการร้องดูแลเรื่องสุขภาพเสียงด้วยนะลูกนะครับผมพร้อมกันเลยครับขอบคุณค่ะผ่านครับ3ผ่านครับยินดีกับน้องออกัสด้วยนะครับผมเป็นไงลูกวันนี้ดีใจไหมลูกที่ได้สารฝันให้คุณทวดครอบครัวมากๆเลยค่ะลุงผ่านว่าคุณทวดกำลังยิ้มและมีความสุขกับเสียงเพลงที่หนูร้องให้ท่านฟังมากๆเลยหนูอยากบอกอะไรกับท่านไหมวันนี้หนูได้มาทำตามที่ทวดบอกแล้วนะคะหนูรักมากๆเลยค่ะปรบมือน้องออกัสด้วยนะครับเก่งมากเลย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 เก่งมากเก่งมากเลยเก่งมากเลยเก่งมากยินดีด้วยนะครับน้องออกัสเชื่อว่าคุณทวดได้ดูอยู่ต้องภูมิใจในหลานคนนี้มากๆเลยนะครับสิงหาคมนี้ CJ มอชวนคนไทยหัวใจลูกทุ่งมาร่วมประชันเสียงกับการรับสมัครนักร้องลูกทุ่งเสียงดีเพื่อชิงตั๋ว Fast Track เข้าไปแข่งขันในรายการไม้ทองคำ3วัยแล้วร่วมสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งแนวหน้าของเมืองไทยตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่มติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ Facebook ไม้ทองคำแล้วพบกันนะจ๊ะ CJ มอมากกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตมาต่อกันที่วัยรุ่นไฟแรงกันบ้างประเดิมคนแรกกับสาวสายแดนซ์หัวใจนักสู้ที่เธอใช้การร้องเพลงปลดหนี้ให้กับครอบครัวไปพบกับชมพู่กันเลยครับขอตัวใหม่ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัชพรนิติธรรมวัฒน์ชื่อเล่นชื่อน้องชมพู่อายุ16ปีค่ะตอนนี้กำลังอยู่ครับเรียนกับร้องเพลงเรียนกับร้องเพลงจะเรียนหรือว่าร้องเพลงครับวัยรุ่นคนต่อไปเชิญครับเฮ้ยเฮ้ย
แล้วไม่มีใครห้ามเลยโอเคโอเคนภัณฑ์ก็ยืนชอบใจไม่ห้ามไม่อะไรเหนื่อยไหมลูกไม่ค่ะสบายอยู่แล้วโอ้แนะนำตัวอีกรอบนึงลูกเป็นยังไงมาจากไหนแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวภคพรทิติธรรมวัฒน์ชื่อเล่นชื่อน้องชมพู่อายุ16ปีมาจากจังหวัดชัยนาทค่ะโอ้ว้าวเขาก็เป็นสายรถแห่เหมือนกันเหรอลูกเริ่มแรกรับงานร้องเพลงเวทีก่อนค่ะตอน9ขวบเพิ่งจะมาร้องรถแห่ตอนประมาณม.3ค่ะอายุเท่านี้ตัวเท่านี้นะครับรับงานร้องเพลงครับใช้นี่ให้ทางบ้านหมดนี้หมดสินไปแล้วนะครับโอ้นี่ดีนี่ดีเลยอ่ะโอ้โอ้ทำจนช่วยครอบครัวได้แบ่งเบาภาระได้เลย 3-4 ปีภูมิใจไหมลูกภูมิใจมากค่ะเนาะใช้เสียงใช้ความสามารถของเราที่มีอยู่ช่วยเหลือครอบครัวเลย1บทเพลงครับลูกวันนี้มาร้องเพลงพ่อเนื้อทองค่ะครับกำลังหิวเลยนะพ่อเนื้อทอดเนี่ยใช่มั้ยเนื้อทองครับผมพร้อมครับน้องชมพู่พ่อเนื้อทองเชิญครับรอบมากเลยลูกขอบคุณค่ะแต่สิ่งที่อยากให้มีเพิ่มเติมคือการต้องไม่อายที่จะอ้าปากและในการร้องเพลงการสะกดสั้นยาวเนี่ยความหมายเปลี่ยนเลยนะคำว่าโอมโอมมีอันนึงที่อยู่ในระหว่างที่เราร้องเพลงเรารีบไงมันเลยไม่เป็นโอมสระโอมมันหายไปต้องทำให้ได้หนูมีพร้อมอยู่แล้วเสียงน่าฟังมากขอบคุณค่ะวิธีการร้องเก่งนะคะแต่การจัดสรรเท่านั้นเองที่มันจะต้องทำให้มันเข้าที่เข้าทางให้มากขึ้นนะลูกขอบคุณค่ะน้องชมพู่ภคพรค่ะชื่อนักร้องมาอีกเลยด้วยตั้งชื่อนักร้องมาตั้งแต่เกิดเลยครูชอบยี่ห้อเสียงมากลูกเต้นออกมาแล้วก็มาร้องเพลงเนื้อเสียงน่าฟังมากขอบคุณค่ะในขณะที่หนูร้องเมื่อสักครู่ครูพยายามหลับตาฟังและมันชัดมากในเรื่องของยี่ห้อนะครับแล้วก็โดยรวมก็ถือว่าร้องเพลงเป็นร้องเก่งเลยต้นทุนดีแต่การเอาต้นทุนมาใช้ยังไม่คุ้มวันนี้ปล่อยแรงในการร้องเพลงเท่าเดิมตั้งแต่ต้นจนจบแต่เพลงมันต้องการแรงที่แตกต่างพอเ
พอตัวโน้ตมันมีขึ้นมีลงสูงต่ำถูกไหมถ้าพอดีกับโน้ตเสียงหนูเพราะมากแต่ตรงไหนที่โน้ตมันสูงขึ้นหนูปล่อยแรงเท่าเดิมมันก็มีอาการเปิดปากน้อยได้ยินไม่ชัดมันก็เลยไม่สุดทุกอย่างดีมากเลยลูกภาพลักษณ์หนูก็กำลังน่ารักและเสียงก็มียี่ห้อไปให้มันสุดแล้วมันจะเพราะมากกว่านี้ครับขอบคุณค่ะเป็นความเข้าใจของลุงโน้ตหนูชมพู่อาจจะคิดว่าเฮ้ยเพลงประเภทแบบเนี้ยมันต้องอ้าปากให้น้อยๆมันคล้ายๆไทยเดิมแต่จริงมันไม่ใช่นะลูกมันไม่ใช่เท่านั้นเองทำความเข้าใจกับเพลงแต่ละเพลงต่อให้นักร้องคนเดียวกันเวลาเขาร้องเพลงมาแต่ละเพลงวิธีการออกเสียงเขาจะไม่เหมือนกันแต่ทุนของเสียงน้ำเสียงเนื้อเสียงนะเขาจะเหมือนเดิมหนูก็เหมือนกันทำความเข้าใจตรงนี้อาจจะยังไม่มีใครบอกหนูก็เป็นไปได้พวกเราเนี่ยจะเป็นคนที่พูดตรงในสิ่งที่มันไม่ใช่ไอ้สิ่งที่ใช่แล้วอ่ะเราจะไม่ชมเยอะไอ้สิ่งที่ไม่ใช่เนี่ยเราพยายามอยากจะบอกว่าเฮ้ยมันทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้ลุงโน้ตเห็นอะไรในตัวหนูเยอะเลยอ่ะที่มันน่าจะขัดเกลาได้และสร้างได้แล้วก็ส่งเสริมได้ส่งเสริมคนแรกเลยก็แล้วกันผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะสาวรถแห่คนนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับจะเต้นหรือร้องก็ทำออกมาได้ดีเลยนะครับรับรองว่าอนาคตในเส้นทางการเป็นนักร้องไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนครับมาต่อกันที่หนุ่มคนต่อไปที่วันนี้เขาอยากจะกลับมาแก้ตัวบนเวทีแห่งนี้อีกสักครั้งในครั้งนี้เขาจะทำมันได้สำเร็จไหมไปเอาใจช่วยน้องบาสกันเลยครับโค้ชแซคครับวัยรุ่นคนต่อไปครับเขาเคยมาไม้ทองคำเคยมาแล้วไม้ทองคำ10ครับผมแล้วก็เข้ารอบ24คนโอ้ไม่ธรรมดานะแต่วันนี้เขากลับมาอีกครั้งนึงกลับมาอีกครั้งครับเพื่อแจ้งเกิดในรายการนี้เลยครับไปพบกับเขาเลยครับผมบาสครับเชิญครับมันคืออะไรเป็นการมอบเสียงครับพ่อก่อนสิร้องเพลงครับหนูเดินมาเมื่อกี้หนูวอร์มเสียงมาก่อนเลยลุงก็นึกว่าหนูจะมีร้องทอไอ้ชอบตาเงี้ยแจ๋วตาแจ๋วแจ๋วแจ๋วไม่มีแซกก็พยายามอ้าวเชิญเลยดิเขาก็ไม่สนใจแซกก็พายมือนี่ก็ไอ้นี่ก็พายมือพยายามจะให้เปิดแบบยิ่งใหญ่มากอีกสักหน่อยไหมอีกสักรอบหนึ่งหนึ่งสองสามเชิญครับวันนี้หนูเอาเพลงอะไรมาร้องคุยไม่รู้เรื่องดีดีดีลูกวอร์มมาแล้วสวัสดีครับพ่อคู่แม่คู่ทุกท่านครับผมบาทลิมวรศักดิ์มนตรีนะครับแนวท่องมาจากเมืองสุรินทร์ครับโอ้ชื่อยาวชื่ออะไรลูกลิมวรศักดิ์มนตรีครับแนวท่องครับผมเคยมาไมค์ทองคำครั้งที่10ครับมาครั้งที่10เนี่ยได้ทะลุเข้ารอบ24คนสุดท้ายครับผมสาเหตุที่อยากกลับมารายการไมค์ทองคำซีซั่นที่3ในครั้งนี้อีกนะครับก็อยากทบทวนตัวเองครับว่าเรื่องราวที่ผ่านมาที่ตัวเองตกรอบมันเป็นเพราะอะไรครับแล้วก็อยากมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มนะครับถึงได้เข้ารอบไม่ได้เข้ารอบก็ตามครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักครับก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดชลบุรีนะครับช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บัสด้วยนะครับและย่านคนลืมซึมใจเราคืดน้ำสาวเป็นบ้าจมเก็บสะสมความคือทอดกระปุกหยอดใส่บ่พอละคืดน้ำลายกระดอคือปืนจอคุ้มหัวใจบ่เคยคืดน้ำไผอ้ายคืดลายแต่น้ำจะเอา
ล่าเป็นเงาเงาคือติดไข่ย่านหัวใจให้เจ้าถือพาฮักจนหูหวงสิปวงบ่าอย่าเข็นหน้าอยู่บ่เศร้าขอน้ำเด้อขอน้ำเจ้าอย่าเครื่องบ่าวนอกสายตาความคือดอสั่งมาอย่าเฝ้าคิวกันเด้อน้องอยากมาเห็นหน้าตลอดถูกความคิดทอดอ่อนเอาใจกลับมาเจอดังเพลงเขาว่าเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์ขอโทษหลายเด้อหากมันทำให้เธอรำคาญคิดเหมือนกันหรือเปล่าบ่ฮู้ทุกความเป็นอยู่บัญชีเจ้าเป็นคนสำคัญมีค่าต่อใจมีความหมายต่อเส้นทางฝันที่สุดของวันมันคือการได้มาพบเธออย่าให้เกิดเด้อสาวยิ้มแม่สงสารหักแท้แค่เจ้าคักหลายวางบ่ได้ก็เที่ยวแวะมาคอยเที่ยงลอยมาเฮ็ดแค่แวบเดียวยังได้เครื่องคนใกล้หรือผิดใจเจ้าบ่มียังอยู่บ่เวลาอายอยู่น้ำความคิดทอดสั่งมาพอเพียงเห็นหน้าถึงเจ้าสิบ่เห็นใจลืมเจียมตัวบ้างแต่ให้รู้บ่เคยลืมใครขอพื้นที่ใจยืนหลบภัยความท้อคุกคามขออยู่ใกล้ๆสูดความหักเข้าปอดให้ความคิดทอดได้อบกอดเจ้าใส่ความจำคิดทอดอ้ายบ่ถึงอยากคู่แต่สิบ่ถามได้แค่ว่าหูนำและซ้ำนิ้วก้อยพอใจความหมายที่เฮ็ดไปทุกการผู้สร้างการก็คือใจขาดคู่คนเป็นหมู่ก็คือเจ้าท่อนั้นพ่อนั้นเอ้ยท่อนั้นท่อนั้นจะฝันพอกะอุ่นใจมือต่อไปเป็นแนวใดก็สั่งมือต่อไปเป็นแนวใดก็สั่งได้ฮักจังๆก็พอแล้วได้ฮักจังๆก็พอแล้วขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับบาสครับเป็นคนที่มีเสียงน่าฟังมากแล้วเวลาที่เราร้องออกมาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันน่าติดตามนี่คือสิ่งที่ตัวบาสมีนะลูกมันเป็นเสียงที่เขาเรียกว่ามีเสน่ห์ความเป็นตัวตนของบาสเองก็มีเสน่ห์ให้มันผสมผสานแล้วการร้องเพลงมันเลยดูมีเสน่ห์มากขึ้นเก่งครับขอบคุณหลายๆครับคือครูมีความรู้สึกว่ากลับมารอบนี้มีแววดังและดังเร็วด้วยถ้าไปนะคือครูว่าหนูมีอะไรบางอย่างที่เหมือนพี่ปอยฝ้ายแต่ไม่ได้หมายความว่าหน้าตาเหมือนกันหรือเสียงเหมือนกันนะแต่ทำอะไรแล้วมันขำอย่างบ้านเดินออกมาไม่ต้องทำอะไรลูกมายืนยิ้มมาทำหน้าเขินๆหน้าเวทีคนก็ขำแล้วนะยังมียี่ห้อเสียงที่น่าฟังลูกมีเสน่ห์ในการแสดงออกแต่วันนี้กับกรลำยังทำไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันสมมติให้คะแนนเต็มสังวาสเต็ม10วันนี้เราเข้าถึงประมาณ8ยังอยากให้คำว่าสุดมากกว่านี้อยู่แต่ไม่ผิดอะไรเลยนะแต่มันยังเหมือนนักร้องไปร้องหมอลำไม่ใช่เหมือนหมอลำร้องหมอลำนึกออกมั้ยลูกมันจะมีความลึกที่แตกต่างกันอยู่หนูต้องทำตรงนี้ให้ได้เพราะพื้นฐานดีมากครับพัฒนาต่อไปลูกขอบคุณหลายๆครับพ่อครูคือในตัวเสียงสูงอ่ะมันเพราะอยู่แล้วมันแปลกด้วยมันคมด้วยแต่พอมันจะมีลูกต่ําหลายๆลูกมันจมๆมันฟอๆเท่านั้นเองอ่ะผ่านครับขอบคุณครับผ่านค่ะครับผ่านครับขอบคุณครับพ่อคู่แม่คู่ทุกท่านครับการกลับมาในครั้งนี้ก็ยังคงสร้างความประทับใจและความสนุกสนานไม่เปลี่ยนเลยนะครับหวังว่าการมาครั้งนี้จะทำให้น้องบาสได้เดินในเส้นทางที่ตั้งใจไว้ได้นะครับ
มาสนุกกันต่อกับทหารหนุ่มที่ขอออกทีวีให้พ่อกับแม่ได้ภูมิใจสักครั้งหนึ่งในชีวิตเรื่องราวจะเป็นยังไงไปพบกับเขากันเลยครับคนต่อไปฮะโค้ชแซคต้องบอกเลยว่าทหารคนนี้ครับโอ้ยเป็นคนรักครอบครัวครับครับดีฮะรักครอบครัวเป็นคนแบบว่าขยันทำงานโอ้นี่อันนี้ก็ดีธรรมะธรรมโมครับไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับเชิญครับสวัสดีครับกับผมชื่อนายอาทิตย์บุษแสงคมครับมาจากจังหวัดสกลนครครับอายุ26ปีปัจจุบันรับราชการทหารที่ลพบุรีครับอย่างที่โค้ชบอกถูกไหมคุณแบบโอ้โหเป็นชายชาติทหารเลยแล้วก็ดูแลรักครอบครัวนะธรรมะธรรมโมด้วยใช่ครับทางครอบครัวนะครับแม่ก็เป็นอาชีพแม่ค้าครับขายของในตลาดสดพ่อก็เป็นชาวนาต้นทุนต่ำครับเราก็เลยมีความฝันแม่ก็อยากให้เราเป็นข้าราชการไอ้ผมก็สายลุยสายบู๊ครับก็เลยแบบอยากเป็นทหารความฝันอย่างนึงคืออยากจะใส่ชุดใน10นักเรียนใน10นะครับไปกราบแม่ไปถ่ายรูปคู่แม่เว้าเดี๋ยวคนลุกว่ะอยากทําให้คุณแม่แล้วก็วันที่ทําสําเร็จได้เดินมาหาแม่ใช่ครับได้ถ่ายรูปคู่กับแม่มันเป็นความฝันเล็กๆของคนนึงแต่มันแต่มันก็ยิ่งใหญ่คือมันใหญ่มันใหญ่มากสําหรับชายคนนึงถือว่าทําสําเร็จแล้วนั่นคือ1ฝันที่อยากทําให้ครอบครัวแต่วันนี้นี่คืออีก1ฝันที่อยากจะทําให้กับตัวเองนั่นคือการร้องเพลงใช่ครับนะอ่ะ1บทเพลงครับวันนี้อยากเมื่อบ้านเฮาเดย์ครับของพี่มนแคนแก่นคูนครับเชิญครับยามแลงตะเวนแดงลับดงตึกสูงใจลอยอยู่ในเมืองกรุงไปถึงทิวทุ่งท้องนาคือทอดแม่พ่อสบายบ่น้อยามลูกจากมาฝ่าเฮือนแอมตองุ้งยาหลับตายังจำฝังใจมาอยู่เมืองไกลบ่อุ่นใจคืออยู่บ้านเฮาหาปลาหน้าหวานเกี่ยวเขาห้องขึ้นเหล่าลาบขมต้มไก่หนาวหมอกจางๆไอดินกลิ่นฟางยังค้างในใจหอมเอ่ยหอมกลิ่นเข้าไม่น้ำตาสิไหลยามคือทอดเฮือนซ่านป่านนี้เป็นจังใดน้องขอเพิ่นไว้ก่อนเด้อพ่อมีท้อกอสอกองทุนหมู่บ้านยังหาบ่ได้ค่าแรงจากนายใช้วันต่อวันแต่คงรออีกบ่เนิ่นนานความฝันคงยืนข้างเราก่อนหลับตาชอบนะชอบความเป็นธรรมชาติดิบๆแบบเนี้ยคือมันทำให้ดูใสซื่อแล้วการปล่อยเสียงออกมาการร้องออกมาแล้วเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นถึงความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่อยากจะกลับบ้านจริงๆแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดก็คือความที่ไม่มีความกังวลใดๆและปล่อยออกมาแบบเชื่อมั่นจริงๆในวันนี้ครับเก่งมากครับครับวันนี้เสน่ห์ดีที่สุดก็คือเสียงที่แปลกอันที่สองคือมันเล่าอารมณ์นั่นคือข้อดีส่วนการร้องเพลงมาดีทุกอย่างลูกแต่ขาดรายละเอียดเก็บรายละเอียดลูกเอื้อนยังไม่ครบขยี้ให้ชัดกว่านี้ลองปรับดูนะลูกขอบคุณครับครูครับสิ่งที่ชอบเลยก็คือเสียงร้องกับเสียงพูดเหมือนกันนั่นคือเราไม่ได้ดัดอันนี้แหละคือเป็นหัวใจสำคัญของการร้องเพลงเลยไปปรับอย่างที่สองท่านพูดก็แล้วกันน่าจะมีโอกาสนะครับผ่านครับผมขอบคุณครับครูครับผ่านค่ะขอบคุณครับผ่านครับครับครูครับ
โอ้โหพ่อกับแม่ที่ดูอยู่ตอนนี้คงจะยิ้มไม่หุบกับความตั้งใจของลูกชายคนนี้เลยนะครับมาถึงสาวคนต่อไปที่เขาได้รับโอกาสดีๆจากกิจกรรม CJ มอไม้ทองคำออนทัวร์ครั้งที่3ทำให้เขาได้หวนกลับคืนเวทีอีกครั้งไปพบกับเธอกันเลยครับคนต่อไปฮะวัยรุ่นของเราคนต่อไปนี่ต้องบอกว่าเขาสู้ชีวิตมากครับคนนี้นะฮะใช่ครับผมก่อนหน้านี้ครับครับเดินสายประกวดร้องเพลงครับแต่ว่าไม่เข้าทางสักเท่าไหร่ตอนนี้หันเหไปทำเกษตรกรรมแต่วันนี้ครับเขามาแก้มือครับกลับมาอีกกลับมาอีกครั้งครับมีเพลงของตัวเองด้วยแต่งเองด้วยโอ้โหคุณยุครับผมเชิญครับคุณยุสวัสดีค่ะชื่อยุวดีแอมอ่องชื่อเล่นชื่อยุมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์อาชีพเกษตรกรค่ะถ้าเป็นวันว่างๆนะคะก็จะร้องเพลงค่ะแล้วก็ไลฟ์สดใน TikTok ค่ะตอนนี้ TikTok ชื่อยุวดีนักร้องทำสวนค่ะคอนเทนต์เราจะเป็นเหมือนชีวิตประจำวันบางครั้งเราก็ตื่นมาตอนเช้าเราเข้าสวนไปทำอะไรแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเก็บพริกไปด้วยทำไร่ทำสวนปลูกสิ่งต่างๆมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักก็คือเขาไลฟ์สดTikTokร้องเพลงในสวนนี่ไงเหรอใช่ค่ะอ่ะมาดูกันครับคุณผู้ชมครับว่างจากงานวานไทยจะร้อยมาลัยใบข้าวห้อยคอสาวจำปาหอมดอกผักทะแยงยามฟ้าแดงค่ำลงมาแอบเทียดจะนาร้องยามฟ้าห้องหวนเลิกละค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะอ๋อยังหรอกค่ะไม่คิดมีไม่หรอกโอ้แล้วหนูรู้ข่าวการแข่งขันนี่มาจากไหนลูกก็เปิดเพจดูแล้วก็เลื่อนไปเจอ CJ มอไม้ทองคำออนทัวร์ครั้งที่3ใช่ค่ะวันนั้นน่ะก็เลยวู้มีศิลปินมาด้วย3คนหนูก็ชอบทั้ง3คนเลยมีใครบ้างลูกวันนั้นมีปวลีมีคุณอั่นเต้ยแล้วก็มีอั่นคุณหลิวอาจาริยาค่ะอ๋อใช่ค่ะแล้วหนูได้ไปเล่นกิจกรรมเล่นค่ะกิจกรรมมีเยอะมีปลาลูกโป่งด้วยสินค้าใน CJ มอค่ะครบทุกอย่างเลยค่ะสินค้าดีราคาถูกด้วยต้องขอขอบคุณทาง CJ มอด้วยนะคะโอ้โหมีกิจกรรมดีตลอดเลยอ่ะวันนี้1บทเพลงลูกถนนคนฝันค่ะถนนคนฝันนะครับจากน้องยุเชิญครับเขาสูงข้างทุ่งดอกไม้มาสู้อยู่กลางแสงไฟเมืองไม่ยอมหลับสัญญาไม่ได้ดีขึ้นมาจะไม่ยอมกลับงานหนักเพียงไหนบอกหัวใจให้ยืนแต่นับคำว่าผิดหวังยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันลำพังคว้างดังเศษฟางที่ถูกลมพัดมาไกลจากเช้าจดเย็นต้องเป็นคนมีเจ้านายเลิกงานค่อยมีลมหายใจเป็นของตัวเองเงาจังกลับห้องมามีเพื่อนก็เพียงเสียงเพลงวันที่ปัญหาหอบภาระเข้ามาคมเพง
ได้แต่บอกใจตัวเองไม่ให้หยุดฝันคือปล่อยเสียงมานี่คนฟังแล้วมันเต็มหัวใจมากเลยนะคะแล้วก็ร้องเป็นรู้จักหยอดรู้จักอะไรต่างๆก็เตือนเอาไว้ว่าอย่าลืมที่จะต้องพยายามเปิดปากมันจะได้มันทั้งสว่างชัดแล้วก็เวลาที่เราร้องเนี่ยมันก็จะทำให้เราผ่อนแรงลงได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นฝากตรงนี้ไว้ซึ่งยุมีของที่เราเป็นต้นทุนที่ดีมากๆเลยสำหรับการมาในครั้งนี้นะก็ขอให้โชคดีค่ะหนึ่งร้องเพลงข้อดีนะลูกวันนี้ร้องเก่งขึ้นพลังแล้วก็การเก็บรายละเอียดดีครูติดตามใน TikTok แล้วก็ไลฟ์สดอันนี้คือดีเลยเป็นคนขยันและทำต่อเนื่องซึ่งมันตรงกับจริตของสื่อในยุคปัจจุบันมากๆที่ยุทำทุกวันนี้นะลูกแล้วมันเป็นข้อดีทั้งหมดแล้วมันก็ส่งผลให้หนูร้องเพลงได้ดีมากขึ้นในวันนี้สู้ต่อไปครับขอบคุณค่ะด้วยส่วนตัวผมเป็นคนชอบเพลงนี้อยู่แล้วถนนคนฝันเนี่ยแล้ววันนี้ยุร้องดึงอารมณ์ให้ผมชอบเพลงนี้มากขึ้นอีกฟังแล้วมีพลังดีจังเลยผ่านครับผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องเพลงให้บอกมีเพลงตัวเองด้วยล่ะลูกค่ะก็ในโครงการเก็บสิทธิ์ฝันบ้านครูสลาค่ะ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครูสลาคุณอาวุธนะคะที่ให้โอกาสนักร้องบ้านนอกคนนี้นะคะร้องให้เราฟังหน่อยได้ค่ะบอกกับใจห้ามท้อแต่มันคือเมื่อยแท้นอหาทางไปต่อบ่ได้จากบ้านเฮามาหวังว่าสิเริ่มต้นใหม่หอบแพงมาสู้อย่างลายสุดท้ายบ่เหลืออีหยังมาได้พอคนคิดว่าใช่ที่ในเมืองหลวงก็คิดว่าคงเป็นดวงแต่เป็นแค่ภาพลวงห่างๆคำเบาดีลายแต่หัวใจบ่จริงสักอย่างคนบ้านนอกถูกหลอกให้หวังสุดท้ายกับพังโอ้ยสังคำเว้าโอ้ดีอะวันนี้ต้องขอบคุณน้องยุวดีด้วยนะครับโอ้โหความน่ารักและเสียงร้องของเธอทำให้คว้า3ผ่านจากคณะกรรมการไปได้รับรองว่าการเป็นศิลปินอยู่ไม่ไกลเกินฝันแล้วล่ะครับมาต่อกันที่วัยเก่าคนแรกของเราที่มาทำตามความฝันอยากไปยืนบนเวทีสักครั้งในชีวิตไปรับชมกันเลยครับคนต่อไปครับวัยเก่าของเราค่ะมาจากสระแก้วครับอรัญญประเทศก็อยากจะมาสักครั้งนึงอาชีพเขาตอนนี้ก็คือเลี้ยงไก่เป็นเกษตรกรครับผมลองคุยกับเขาดูไหมว่าทำไมถึงอยากมารายการเราดีฮะพี่ดอกดินค่ะเชิญครับโอ้โหสวัสดีครับได้สวัสดีครับสวัสดีคณะกรรมการครับผมชื่อนายดอกดินพุนเปี่ยมครับอายุ62ปีอาชีพเกษตรกรครับผมครับมาจากสระแก้วครับโอ้นะทำอะไรบ้างครับปัจจุบันเกษตรกรของพี่ดอกดินเนี่ยเลี้ยงไก่บ้างเลี้ยงไก่ก็ปลูกผักเห็นบอกว่าอยากจะมาเวทีนี้นานมากแล้วหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้มาเพราะอะไรฮะวาสนายังไม่ถึงสวัสดีครับผมชื่อโดกดินพุนเปี่ยมชื่อเล่นว่าดินอายุ62ปีทำงานเป็นรปภ.
ทำมาเรื่อยๆจนต้องออกคืออายุ60ปีหลังจากเกษียณผมก็กลับมาทำไร่ทำนารายได้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับหนึ่งผมเลี้ยงไก่พื้นบ้านครับทุกวันนี้รายได้ของผมก็ไม่แน่นอนถ้าเขาสั่งมาก็ได้ถ้าเขาไม่สั่งก็ไม่ได้ถ้าพูดตรงๆรายได้ทุกเดือนก็ไม่พอใช้ครับก็อดๆยากๆกันไปหาผักหาปูบ้างพอได้ประทังไปเรื่อยๆครับผมมุมมองของชีวิตของผมในตอนนี้ครับรู้สึกว่ามืดมนมากครับก็เลยเล็งเห็นว่าทางรายการก็รับสมัครไม้ทองคำสามวัยก็เลยไปสมัครที่ผ่านมาก็คือยังไม่มีโอกาสได้ไปครับติดเกี่ยวกับเรื่องเงินทองบ้างเรื่องกับภาระการทำไร่ทำนาวันนี้ได้โอกาสไปร้องเพลงรู้สึกดีใจมากครับครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอฝากทุกท่านช่วยเชียร์และเป็นแรงใจให้ลุงด้วยนะครับมาพี่ดินก็อยู่ครับอยู่ไปอยู่ที่ไหนมาโอ้ก็ไปเป็นรปภมาครับพี่สิรินทราไม่ใช่แล้วพี่รู้ไหมว่าพี่เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากเหรอครับ
ใช่ค่ะจะมอบอะไรให้พี่สิรินทราดีเนาะขอบคุณไม่ต้องมาให้เลยทาทาต้องให้พี่สิพี่เป็นคนที่ร้องเพลงละเอียดมากขอบคุณครับเป็นคนที่ใช้เสียงเก่งมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผันเสียงสูงซึ่งมันเนียนนุ่มฟังแล้วไม่อยากให้จบเพลงเลยพี่ดินรู้เปล่าครับไม่รู้จะชมยังไงดีเนี่ยคือแบบดีซะจนเราเอาพอเหมาะพอเหมาะก็ได้ครับพี่ดินชมกลัวจะชมเยอะไปเอาเยอะเหรอเดี๋ยวลอยฮะเดี๋ยวลอยก็คือเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามหัศจรรย์มากจริงๆชื่นใจมากๆเลยที่ได้เห็นและได้ยินเสียงร้องของพี่ดินในวันนี้เก่งมากๆค่ะขอบคุณครับเสียงดีมากครับไม่ใช่เสียงดีอย่างเดียวครับขอบคุณครับเสียงมีเสน่ห์ลูกทุ่งมาครบหมดอยากฟังเพลงถัดไปครับหาได้ยากแล้วคนที่ร้องเพลงดีแบบนี้ขอบคุณที่มาครับเก่งครับขอบคุณครับในซีซั่นนี้ของวัยเก๋าเนี่ยผมมองไว้หลายคนแต่พี่ดอกดินก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ผมอยากจะให้เดินทางต่อไปครับครับขอบคุณครับผ่านครับผ่านค่ะขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับจันโอ้โหเสียงของลุงดินก็ได้ใจคณะกรรมการไปเลยเต็มๆสมกับที่ได้3ผ่านสุดๆยินดีกับลุงดินด้วยนะครับจบลงไปด้วยความประทับใจกับกิจกรรม CJ Mall ไหมทองคำออนทัวร์ครั้งที่3ที่ CJ Mall สาขาวัดดงสวงจังหวัดลพบุรีกับการรับสมัครนักร้องลูกทุ่งเสียงดีเพื่อชิงตั๋ว Fast Track เข้าไปแข่งขันในรายการไหมทองคำ3วัยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงภายในงาน CJ Mall ขนสินค้าราคาพิเศษสุดคุ้มมากมายให้ทุกคนได้ช็อปกันอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันและชมฟรีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยไฮอภพรเป่าปวลีและพลอยพลอยสวยพวกเราขอขอบคุณทุกกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมจากพี่น้องชาวไทยหัวใจลูกทุ่งและมาร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดประจำสาขาที่จะเข้าไปตามหาความฝันกันต่อในรายการไม้ทองคำ3วัยสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะนำภาพบรรยากาศของ CJ Mall ไม้ทองคำออนทัวร์สาขา SC วังตาผินจังหวัดระยองมาฝากห้ามพลาดเลยนะครับและมาร่วมสร้างประสบการณ์ความประทับใจนี้ด้วยกันกับกิจกรรม CJ Mall ไม้ทองคำออนทัวร์ครั้งที่3 CJ Mall มากกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตมาถึงวัยเก๋าคนนี้กันบ้างครับกับไม้ทองคำ3วัยครั้งที่3สนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนตังก็ยังชัยโยครับมาถึงหนุ่มลิเกครับมาวันนี้เพราะเมียสั่งมาไปเอาใจช่วยพี่ติงลี่กันเลยครับวันนี้พร้อมไหมพร้อมครับผมมานั่งตรงนี้ต้องบอกว่าพร้อมแล้วล่ะครับเป็นลิเกแน่นอนครับผมพอแต่งตัวขนาดนี้ไม่น่าถามเนาะแล้วตอนนี้ยังเล่นลิเกอยู่ไหมคะยังเล่นอยู่ครับผมวันนี้นำเพลงอะไรมาร้องคะเรียกพี่ได้ใหม่ได้จะเป็นไรเป็นล่ะชื่อเพลงอ่ะครับเดี๋ยวโอเคและต่อจากนี้ไปพบกับติงลี่พนมกรสอนล่าและนางเอกคอมเมดี้เพี้ยนตลอดวราพรสอนล่าไปแล้วจะไปไหนไม่รู้ของฉันคุณมายุ่งฮะจะมาจับต้องเนื้อตัวฉันไม่ได้ไปไปคุยหน่อยไปได้ไงคุณมีอะไรก็พูดมาอยากได้คุณเป็นเมียถึงตามมานี่ไงแบบโอ๊ยเหรอปากเสียฟังกระลมคมลึกหัวใจก็นึกเข้าเมนเมื่อไม่เห็นเงาหัวฉันยิ่งกลัวเมนกินหน้านวลใหญ่ใจเหมือนยักษ์ไม่ผิดสุนัขสีนิลบอกผมหน้านวลใหญ่หัวใจเหมือนยักษ์หน้าเหมือนสุนัขสีนิลหลบทางฉันนิดนี้นะนี่นางมามินพูดกันมัวมัวให้ติงอายเข้าทั่วทุกถิ่นอีกทางนะยกมือขึ้นกราบก็ต้องท่องคาถาสวมหัวใจมา
ืนอยู่นี่นะฉันจะรีบไปช่วย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 ช้าก่อนช้าก่อนพี่พันจ๋าว่าหยุดก่อนหยุดก่อนโอ้ยตัวพระเอกนี่ไม่ต้องร้องดีกว่าไม่ต้องร้องดีกว่านางเอกเลยนะฉายาเขานางเอกอะไรฮะคอมเมดี้เพี้ยนตลอดทำไมฮะถ้าพ่ออะไรฮะพอร้องเพลงปุ๊บเพี้ยนทั้งเพลงอ่ะน่ารักใช่ไหมครับผมปกติรับบทบาทในการแสดงลิเกอย่างคุณพี่ติงลี่นี่ก็รับบทเป็นตัวโกงไหมเป็นตัวโกงครับผมอ๋อตัวโกงเลยแล้วคณะล่ะฮะเล่นทุกคณะที่โทรมาหาตรงนี้คณะนี้เขาขาดตรงนี้โทรหาพี่ติงลี่ได้ไหมได้ครับผมชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่กล้าที่จะประกวดเพราะอายตัวเองดังนั้นมาวันนี้พูดตรงๆกันเนาะเมียบังคับ22ปีที่อยู่ด้วยกันไปได้ยินใช่ไหมคำว่ารักอ่ะวันนี้นะรักห่วงขออย่างเดียวนะอย่าบ่นเยอะจะรักต่อไปตลอดขอกำลังใจด้วยนะวันนี้จะทำให้เต็มที่ให้สมกับที่คุณให้ผมมาตรงนี้เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะรักนะจะให้กินขนมหมื่นห้าถ้าเรียกอาลดมาห้าพันเรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอนผมพี่ขาวเหมือนดังดอกอ้อโดนต่อมันต่อยขอบตามันย้อยไม่ค่อยพักผ่อนเรี่ยวแรงดีไม่มีย่อย่อนแน่นอนควันตากินกล้วยน้ำว้าครึ่งวีทุกวันเกิดนานไปนิดหัวใจยังหนุ่มกระช่วยกระชุ่มชะกันอยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวันยมมาบานจะให้ไปไหนก็ไปอยากขอร้องให้น้องเรียกพี่ฝืนใจเอาหน่อยพ่อหนุ่มเรือน้อยขอกำลังใจถ้าเรียกลุงเรียกตาทีไรหัวใจแทบวายแทบหมดความหมายของชายชาตรีมันย้อยไม่ค่อยพักผ่อนเรี่ยวแรงดีไม่มีย่อย่อนแน่นอนควันตากินกล้วยน้ำว้าครึ่งวีทุกวันเกิดนานไปนิดหัวใจยังหนุ่มกระช่วยกระชุ่มชะกันอยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวันท่านยมบาลจะให้ไปไหนก็ไป
ก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันน่าดูมากแล้วพอถึงโหมดของการร้องเพลงอ่ะพี่ติงลี่เป็นคนที่ปล่อยเสียงได้สุดมากนะคะนี่คือจุดเด่นเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกคือเรื่องของการรีบปล่อยคำคือรีบทิ้งคำจริงๆแล้วเราสามารถที่จะลากให้มันเต็มมากกว่านั้นนะคะในช่วงท้ายของท่อนนะคะก็จะอาจจะมีเรื่องของการเอื้อนเล็กๆที่มันอยากจะมีเติมไปบ้างในบางช่วงที่เราสามารถจะเล่นได้ส่วนอื่นแล้วสุดยอดมากค่ะขอบคุณครับในส่วนตัวครูรู้สึกขอบคุณที่พี่ติงลี่มานะครับเพราะแค่การแสดงลิเกในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยเรียกว่าเอาอยู่เลยแล้วมันมีเสน่ห์มากและการร้องเพลงก็เช่นเดียวกันไม่เกี่ยวกับวัยเลยพลังยังดีอยากให้คนแบบนี้มาเยอะๆนะครับพื้นที่ตรงนี้เราอยากเห็นคนที่มีฝันตั้งแต่อดีตกลับมาสร้างสีสันตรงนี้มาใช้เวลาครั้งหนึ่งในชีวิตให้มันทรงเกียรติที่สุดพี่ติงลี่เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจครับชื่นชมครับคุณขอบคุณครับผมสิ่งที่ผมชอบคือการออกเสียงมันฟังชัดเลยว่าทุกคำที่ออกมามันคืออะไรแต่ก็เสริมที่คุณศิรินทราพูดไว้ผมอยากให้ปลายประโยคแต่ละคำที่มันมีดนตรีสอดมารับแล้วหางเสียงมันหายภาษาเพลงเขาเรียกว่ามันด้วนลูกเอื้อนหางมันด้วนเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่น่าจะมีปัญหาครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านค่ะขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับผมเสร็จสิ้นลงไปแล้วกับการออดิชั่นในวันนี้แม่ยังอยากลุ้นอยากเชียร์กันต่อใช่ไหมล่ะครับสัปดาห์หน้าพบกับผลงานซิงเกิลแรกในชีวิตของซับระพีพัฒน์ที่ทั้งร้องและแต่งเองสองมือเฮายังมีอยู่สองขาเฮายังอย่างใดพ่อแม่ที่กำลังใจของลูกลาเดินและมาร่วมส่งแรงเชียร์ไปกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3วัยบอกเลยว่าครั้งนี้โค้ชแต่ละวัยคัดสรรคุณภาพมาเสิร์ฟคุณผู้ชมแบบคับแก้วทั้งนั้นรักไม่มีขอแม้ห่วงเจ้าดังดวงใจโลกกว้างที่เจ้าโบยบินไปมีความห่วงใยเมตตาต่อยต่อยจะกล่าวบทไปทั้งหัวใจผู้ชายคนนี้อยากมีรักสักทีใจนี้เดียวได้มานานไปโอ้แข็งแรงนะคือการเช็คหรือเชียร์นั่นเองบางเชียร์อยากทานไหมฮะก็แก้วเดียวแบ่งกันเอาลิ้นแตะวันนี้ตัดสินใจมาตามหาความฝันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้เป็นลูกหลานเวิร์กพอยต์ค่ะนี่เอาชุดแม่บ้านมาเลยครับผมไปเขาเป็นนักร้องใครจะคว้าสามผ่านไปได้ห้ามพลาดเลยนะครับกับไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่3